เขาจะเอาของฟรีมาให้มึงยังไม่เอาไอ้ควายก็ตีมันด่าอย่างนี้เลยไม่เลยแล้วเขาถามเราจะลงถามมึงด่ามึงด่าบิ๊กตู่กูด่ามึงก็ตีมันเลยไม่ติดคุกไงเพราะว่าพอแบบฟังแล้วด่าบิ๊กตู่หรือเปล่าแต่คนรู้อยู่ดีกูด่าจตุลงมกจกด่าลุงลงไม่ได้ด่าบิ๊กตู่แต่เนื้อหาเนี่ยมันเนื้อหาคิดเป็นอื่นไปไม่ได้ก็ตีไม่ด่าประยุทธ์หรอกไม่มีหรอกก็ตีไม่ใช่คนแบบนั้นเขาคนดีเขาคนดีเขาคนดีแต่อัญชลีเอาก็ตีไปด่าหลายวันเลยนะเรื่องนี้คุณหมอทศพรไปกับทางด้านของคุณแพทย์หญิงของขวัญหมอของขวัญไปทวงหาโมเดอร์นานะจำได้ไหมอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์เขาไปประสานกับทางด้านของโปแลนด์แล้วก็จะมีการบริจาควัคซีนเอาโมเดอร์นามาให้เนี่ยฮะอยู่ที่ประมาณ3ล้านโดสเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้มันเหมือนจะถูกยกเลิกไปแล้ววันนี้ฮะคุณหมอทศพรเขาไม่ให้เพราะเขาบอกมันไม่ใช่ G2G แล้วก็แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกระทรวงต่างประเทศคือเขาพยายามจะอธิบายว่าไอ้จากที่มา3ล้านเนี่ย2ใน3มันต้องขายเพราะมันมีค่าโลจิสติกซึ่งเข้าใจว่าคนที่บริหารจัดการเรื่องนี้เท่าที่ผมได้ยินมาคือหมอบุญนะก็คือเหมือนว่าดีลก็คือถ้าจะเอามา3ล้านมันมีค่าขนส่ง80ล้านก็ต้องประสานกันสิเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้เคลียร์80ล้านเนี่ยมันก็ต้องส่วนหนึ่งไปขายส่วนหนึ่งก็บริจาคแต่คำถามก็คือกระทรวงต่างประเทศเนี่ยดันไปปัดตกแบบนี้คือถ้ามันมีคนพร้อมสิ่งที่กระทรวงต่างประเทศควรจะต้องทำทันทีควัก80ล้านครับให้โมเดอร์นา3ล้านโดสเนี่ยเข้ามาแจกจ่ายให้กับคนไทยอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่ทำตัวเป็นคนทำลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบหน้าด้านๆเฉยเลยก็หน้าโมโหนะของฟรีแล้วไม่ได้เข้ามาใช่คือถ้าติดแค่80ล้านถ้าผมเป็นรัฐบาลผมก็ออกให้ธรรมศาสตร์ไปเพราะว่าดีกว่ารัฐบาลต้องไปซื้อเองทั้งหมดยังไงก็ถูกกว่าใช่ไหมเพราะรัฐบาลไปจ่ายก็ต้องเสียค่าโลจิสติกอยู่อันนี้คืออะไรอันนี้เขาเรียกว่าขาดการประสานงานหรือว่าคิดไม่เป็นก็ไม่ได้ทำงานในเชิงลุกและไม่ได้เห็นผลประโยชน์ของประเทศชาติในมิติที่เป็นประโยชน์ของประชาชนจริงๆอยากรู้ว่าคิดอะไรเนี่ยนะไปดูตัวอย่างหนังใหม่พจน์อานนท์ก็ตีมันด่าไว้เรื่องไหนพี่เรื่องไหนได้ดูใช่ไหมได้ดูใช่ไหมเรื่องไหนพี่เรื่องไหนเรื่องใหม่ของพจน์อานนท์เรื่องใหม่อะผมไม่ได้ดูแต่ที่มันเป็นเล่าให้ฟังหน่อยดิหนังเป็นภาค2ภาค3อะเขาจะเอาของฟรีมาให้มึงยังไม่เอาไอ้ควายก็ตีมันด่าอย่างนี้เลยไม่เลยแล้วเขาถามเราจะลงถามมึงด่าบิ๊กตู่กูด่ามึงก็ตีมันเลยไม่ติดคุกไงเพราะว่าพอแบบฟังแล้วด่าบิ๊กตู่หรือเปล่าแต่คนรู้อยู่ดีกูด่าจตุลงมกจกด่าลุงลงไม่ได้ด่าบิ๊กตู่แต่เนื้อหาเนี่ยมันเนื้อหาคิดเป็นอื่นไปไม่ได้ก็ตีไม่ด่าประยุทธ์หรอกไม่มีหรอกก็ตีไม่ใช่คนแบบนั้นเขาคนดีเขาคนดีเขาคนดีแต่อัญชลีเอาก็ตีไปด่าหลายวันเลยนะเรื่องนี้อัญชลีด่าก็ตีหลายวันเลยเรื่องนั้นก็ต้องศึกษาเรื่องหนังให้มากกว่านี้นะลูกอะไรพวกนี้แต่ว่ามันเป็นบทหนังไงมันเป็นพอดหนังเขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆเขาชื่นชมก็ได้เราไม่รู้หรอกใช่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 เมื่อกี้เราก็ไม่ได้พูดถึงพลเอกประยุทธ์นะครับบิ๊กตู่มีทั้งหลายคนใช่ไหมตู่นพพลโกมารชุนตู่เสรีพิสุทธิ์ตู่นันทิดาแต่สำหรับผมชัดๆเลยผมพูดไปที่ตัวคุณดอนเลยนี่คือปัญหาของดอนก็มีหลายคนนะดอนสอนระเบียบดอนขอดอนปรมัตถ์ที่ไหนนี่เลยฮะเอาชัดๆเลยฮะนี่อาจารย์ศิโรจน์พยายามช่วยอาจารย์วิโรจน์ถอยแค่ไหนแล้วครับเรื่องการระหว่างประเทศของไทยในรอบหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการอยู่ภายใต้การดูแลของคุณดอนปรมัตถ์วินัยเนี่ยถอยฮะมีพึ่งพาถอยแล้วไม่ทำงานเชิงลุกแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีศักยภาพนะพูดตรงคนในกระทรวงต่างประเทศเยอะแยะเนี่ยศักยภาพสูงมากหลายคนก็ลูกศิษย์ลูกหากันก็บอกว่าจริงๆความพร้อมมีศักยภาพมีคนคิดเป็นก็มีนะฮะแต่ด้วยหัวมันเป็นแบบนี้มันก็เลยทำให้กลไกองคาพยพต่างๆมันฟังก์ชันไม่ได้ครับถึงว่าเมื่อวานนี้จะมันมีมติครม.ออกมาเรื่องของการกำหนดวันหยุดราชการครับสี่ช่วงเวลาเลยนะอาจารย์วิโรจน์ฮะ เขาบอกว่าเขาต้องการกำหนดออกมาเนี่ยจุดประสงค์สี่ช่วงเวลาเนี่ยคือจะมีตั้งแต่15กรกฎาคมเนี่ยหยุดติดต่อยาว5วัน29กรกฎาคมเนี่ยหยุดติดต่อยาว4วัน14ตุลาคมและ30ธันวาคมเนี่ยหยุดติดต่อกัน4วันเป้าหมายในการหยุดติดต่อตรงนี้เนี่ยนะฮะมันมีการเพิ่มกรณีวันหยุดพิเศษเพิ่มด้วยในช่วงวันนี้คือถ้าไหนที่มันเป็นเหมือนกับสมมติวันศุกร์เนี่ยมันหยุดพุธพฤหัสอย่างนี้ใช่ไหมแล้ววันวิปลาสเขาก็ให้หยุดเลยนวัตกรรมการหยุดประจำภาคเนี่ยทำไปทำไมวันที่ผมโอเคแต่ไม่แต่ภาคตะวันออกที่เขาไม่ได้ก็ไปแถมไหมครับวันแถมละเป็นวันหล่อวันอังคารใช่ไหมฮะครับคือเพราะอย่างนี้อาจารย์คิดว่ามันจะต้องมีการศึกษานิดหนึ่งว่าไอ้การหยุดยาวในลักษณะแบบนี้มันเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจในภาพรวมแค่ไหนเพราะว่าเขาอ้างว่าเขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะบางทีเวลาบอกว่าคุณกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ฮะมันไปกระตุ้นการท่องเที่ยวให้มันเพิ่มสูงขึ้นแต่เศรษฐกิจในภาพรวมล่ะถูกไหมฮะเพราะมันหยุดทำงานเป็นระยะเวลาหลายวันใช่ไหมครับหน่วยงานราชการหยุดทำงานอะไรต่างๆนะฮะระบบการผลิตต่างๆมันอาจจะต้องหยุดไปอะไรต่างๆเนี้ยมันเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่ามันควรจะออกมาในลักษณะของการที่เป็นเหมือนวันหยุดในต่างประเทศอ่ะใช่ไหมฮะส่วนใหญ่มันจะเป็นบอนไฟไนท์หรืออะไรอย่างนี้คือถ้าเอกชนนั้นพร้อมใจจะหยุดก็หยุดถูกไหมครับมันไม่ใช่วันหยุดราชการถูกไหมคืออย่างนี้เนี่ยภาคธุรกิจส่วนหนึ่งเขาก็คงได้รับผลกระทบ
แต่ว่ามองมุมนึงมันคนท่องเที่ยวจริงไหมมันก็คงจริงแต่มันก็จะมีภาคธุรกิจจำนวนหนึ่งที่อยู่คือกำหนดวันหยุดนี่คือท่องเที่ยวจริงๆก็จะสอบถามว่ามันเที่ยวกันจริงหรือเปล่าในสภาวะเศรษฐกิจที่มันเป็นแบบนี้นั่นคือข้อที่หนึ่งนะกับข้อที่สองเนี่ยนะฮะถ้าเราไปดูในต่างประเทศกันวันหยุดเขาเยอะแต่วิธีวันหยุดของเขาคือมันเป็นวันหยุดตามใจคุณไงใช่เพราะการคุ้มครองแรงงานของเขาคือคุณทำงาน12เดือนเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะลาหยุดอย่างแรงกริดที่ผมเคยอยู่เนี่ยลาหยุดพักได้30วันวิทเปย์คือคุณสามารถหยุดยาวได้ซึ่งมันเป็นอานิสงส์ของประเทศอย่างพวกเราที่หากินกับการท่องเที่ยวมันเลยทำให้เขาบินมาอยู่ได้นานๆพักได้นานๆใช้เงินที่นี่แล้วกลับครับถูกไหมถูกแล้วการหยุดยาวมันทำให้คนวางแผนได้ไปแล้วไปจริงๆผมก็เลยบอกว่ามันจะต้องวางอยู่บนเงื่อนไขของการที่คุณเห็นคุณค่าของตัวแรงงานที่ควรจะได้พักอาจารย์พูดถูกตรงนี้อ่ะมันอีนี่กว่าแล้วคุณไปกระตุ้นสนับสนุนตรงนั้นสำหรับคนที่อยากหยุดตามอำเภอใจตามความพร้อมของเขาเนี่ยผมคิดว่าในภาพรวมมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่าการที่คุณหยุดแบบนี้ซึ่งส่วนใหญ่คนก็จะนอนอยู่บ้านครับอาจารย์ศิโรจน์ไม่ได้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอาจารย์ศิโรจน์ไม่ค่อยท่องเที่ยวทำงานทั้งวันหยุดอย่างนี้อาจารย์ก็หยุดทำงานอาจารย์ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะพวกเราเคยหยุดที่ไหนแล้วพวกเราไม่เคยหยุดเลยยกเว้นพี่ชูโอเคเอาพี่ชูนั้นหยุดเที่ยวคนนี้เขาหยุดแต่เขาก็ยังทำงานอยู่อาจารย์นี่ไม่ใช่แรงงานที่ดีนะฮะถือว่าไม่ได้ตอบโจทย์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนี่เขาเป็นแรงงานที่ดีมากเลยไม่หมายถึงว่าเป็นแรงงานกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศตามนโยบายรัฐบาลเนี่ยวันหยุดเขาอยากให้อาจารย์ไปเที่ยวแต่ว่าผมทำงานผมช่วยเหลือสังคมได้มากกว่าไปเที่ยวครับจริงไหมโอ้โหหล่ออย่างผมโพสเรื่องขายของทีนึงมันช่วยกันช่วยคนทำมาหากินได้เยอะมากนะครับครับจริงๆครับจริงครับจริงจริงเมื่อวานหลายข่าวอาจารย์เล่นไปก็ไม่มีประโยชน์อยู่ผมเถียงไม่ได้ครับผมขอโทษนะอาจารย์ผมเรื่องนี้เดี๋ยวผมหันมาคุยกับอาจารย์วิโรจน์เนี่ยอาจารย์คุณชูวิทย์ฮะคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเปิดประเทศนะอาจารย์ครับวิโรจน์จันทร์ศิโรจน์บอกว่าการเปิดประเทศเนี่ยมีลักษณะเหมือนให้เคี้ยวแต่ไม่ให้กลืนอันนี้ผมพูดจริงผมฟังไม่รู้เรื่องนะผมว่าคุณชูวิทย์แกต้องไปเปลี่ยนทีมเขียนข่าวให้แกใหม่หน่อยคือทีมนี้น่าจะเป็นทีมใหม่แล้วอ่านไม่รู้เรื่องคือทีมเก่าเนี่ยเขียนแล้วคมอันนี้อ่านแล้วคุณเข้าใจมาแปลว่าอะไรให้เคี้ยวแต่ไม่กลืนเหมือนกับให้เราลิ้มรสแต่ว่าเข้าใจได้ว่าไม่ครบกระบวนการประโยชน์ที่ควรจะได้แต่เข้าใจยากฟังแล้วมันต้องคิดใช่ไหมชูวิทย์จะบอกอะไรวะมันคิดซับซ้อนไปเปลี่ยนทีมเอาทีมเก่ามาทำทีมนี้ไม่เวิร์กนะโดยแกบอกเนี่ยเป็นการเปิดประเทศคือจริงๆถ้าผมเป็นคนทำเนี่ยประโยชน์เด่นของชูวิทย์ที่ผมจะปั่นคืนนี้อะไรนะอะไรอย่าเสือกสักอย่างใช้ในรายการตัวเองลืมไปแล้วไม่พร้อมแต่อยากเสือกเปิดไอ้ให้เคี้ยวแต่ไม่ให้กลืนเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องนะแต่บอกว่าไม่พร้อมแต่เสือกอยากเปิดเนี่ยรู้เรื่องอันนี้รู้เรื่องชัดเจนรู้เรื่องชัดชัดคือแกก็ขยายความมานะบอกเนี่ยเชิญชวนต่างชาติมาเที่ยวแต่ความพร้อมมันไม่มีเอาแค่ร้านอาหารที่ว่าให้ขายแอลกอฮอล์หรือโรงแรมที่เปิดรับบริการจะต้องมีชาพลัสไว้ควบคุมดูเหมือนจะปล่อยให้ดื่มแต่กักไว้ด้วยระเบียบควบคุมยุ่มยิ้มนะฮะจะดีกว่านะครับจะว่ามันดีก็ดีที่ป้องกันไว้ก่อนนะแต่การสมัครชาพลัสมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนเหมือนแทนจะสนับสนุนกลับซ้ำเติมนะแม้ว่าต้องมีการควบคุมแต่หน่วยงานรัฐจะช่วยธุรกิจต่างๆไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ให้พร้อมรับการเปิดประเทศฟื้นฟูประเทศลืมตาปากได้โดยเร็วนะฮะเพราะถึงจะเปิดแล้วแต่ใช่ว่าทุกอย่างจะกลับไปได้ทันใจเหมือนก่อนโควิดอันนี้เราก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปแล้วว่าคุณรู้อยู่แล้วอ่ะพอเปิดวันที่1ปั๊บไปถามผู้ว่าก่อน1วันว่าจะทำไงผู้ว่าก็บอกกินได้ถึง3ทุ่มพออีกวันนึงเอาแล้วจะมีมาตรการไงต้องมีชาคือถ้ารู้อยู่แล้วว่าจะเปิดใน120วันก่อนที่มันจะถึงสัก30วันผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือเอาล่ะกูจะเปิดแล้วนะเตรียมพร้อมนะฮะขนาดแค่อะไรนะ Thailand Pass อ่ะคุณคือคนเขาบินมาก่อนเขาเตรียมตัวก่อนคุณก็ยังให้ใช้ COE แล้วไอ้ Thailand Plus ดันใช้ได้หลังวันที่1คือมันตลกมั้ยอ่ะแล้วมันก็มีภาพออกมาประเภทนักท่องเที่ยวต้องไปนั่งรอกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงถึงจะผ่านด่านออกมาได้เพราะมันต้องตรวจ COE ต่างๆถูกไหมคือแอปมันทำก่อนสัก 4-5 วันใช้ก่อน 4-5 วันมันทำได้มันทำได้แต่ว่าตลกไงแต่ว่าคนคิดหรืออาจจะลืมอาจจะแต่เรื่องนี้เนี่ยพอผมอ่านพวกบางกอกโพสต์อะไรสัมภาษณ์พวกนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกเขาก็ไม่ได้คิดว่าป่าของประเทศไทยใหญ่อย่างที่เราด่านนะเขารู้สึกว่าเมื่อเทียบกับกระบวนการของประเทศอื่นเนี่ยกระบวนการของไทยเนี่ยเข้าง่ายกว่าก็คือบางกอกโพสต์ก็ไปสัมภาษณ์พวกนักท่องเที่ยวที่เข้าไทยมาแล้วก็เช็คอินตามโรงแรมต่างๆครับซึ่งปรากฏว่ามุมมองเนี่ยแตกต่างกับเวลาเราด่ารัฐบาลนะคือเวลาเราด่ารัฐบาลเราซึ่งไม่ได้เที่ยวเนี่ยนะก็บอกกระบวนการมันยุ่งอย่างนี้ว่าแล้วฝรั่งมันจะมาเหรอแต่ไอ้พวกฝรั่งที่มาเนี่ยมันให้สัมภาษณ์ว่ามันแฮปปี้มันแฮปปี้กระบวนการของไทยเนี่ยง่ายกว่าแล้วก็เฟรนลี่กว่าแล้วก็เท่าที่ผมฟังในอาเซียนด้วยกันเนี่ยก็เหมือนกับว่าอย่างมาเลเซียเนี่ยก็จะใช้วิธีของไทยเนี่ยไปใช้ในมาเลเซียอินโดที่บาหลีก็จะเอาโมเดลของไทยไปใช้ที่บาหลีด้วยดังนั้นผมว่าบางทีเวลาเราบอกว่ามันแย่หรือมันไม่เวิร์กนักท่องเที่ยวจะไม่มาเนี่ย
มันอาจจะไม่ตรงกับความรู้สึกของนักท่องเที่ยวไงคือเราอาจจะไปมองเออร์เรอร์ในช่วงวัน2วันแรกใช่ไหมครับแต่ว่าเวลานักท่องเที่ยวเขามาเนี่ยเขามาแล้วเขาเจอปัญหาเขาก็อาจจะแบบบ่นนู่นบ่นนี่แต่พอตอนจบมันได้เข้ามาประเทศมันก็มีความสุขแล้วอ่ะผมเข้าใจเข้าใจไงแต่ประเด็นก็คือว่าเป้าหมายของการเปิดคืออะไรคือให้เศรษฐกิจในประเทศมันเดินแต่ถามว่ามันยังติดขัดกันอยู่เนี่ยในแง่ของการทำให้เศรษฐกิจมันเดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อที่จะเอาประโยชน์ 100% จากการเปิดให้ท่องเที่ยวซึ่งมันมีความเสี่ยงมันมีราคาของมันอยู่ถูกไหมฮะครับคือคิดล่วงหน้านิดนึงใช่ไอ้นักท่องเที่ยวมานี่ผมแฮปปี้อยู่แล้วมาเอออาจจะต้องแยกระหว่างเรื่องนักท่องเที่ยวกับการควบคุมการระบาดในประเทศคือตอนนี้เนี่ยไอ้เรื่องชาเนี่ยรัฐบาลไปกังวลเรื่องการนักท่องเที่ยวจะทำให้เกิดการระบาดแต่จริงเรื่องร้านอาหารต่างๆเนี่ยที่ไปกำกับใบต่างๆของเขาเนี่ยคนเที่ยวมันคือคนในประเทศเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีการฉีดวัคซีนในกรุงเทพอะไรอย่างนี้มากพอแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจำเป็นคือตอนนี้รัฐบาลเอาเรื่องร้านอาหารไปโยงกับ2เรื่องเรื่องที่1คือร้านอาหารจะโยงกับเรื่องต่างชาติเข้ามาไทยใช่มั้ยครับแล้วกลัวว่าต่างชาติที่เข้ามาไทยจะมีโควิดมั้ยจะอย่างนั้นอย่างงี้มั้ยก็เลยไปคุมร้านอาหารอย่างนั้นอย่างงี้ทั้งที่จริงๆส่วนใหญ่ของลูกค้าร้านอาหารเนี่ยมันคือคนไทยแล้วมันปิดมานานแล้วด้วยเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องแยกกองปัญหาออกจากกันนะครับการบริหารนักท่องเที่ยวที่เข้ามาว่าเขาจะไม่นำเชื้อเข้ามายังไงเขาจะไม่เกิดการระบาดยังไงอันนั้นโจทย์หนึ่งแต่เรื่องของการมีใบชงใบชาอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของการตอบสนองผู้บริโภคในประเทศเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลต้องผ่อนผันได้แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับจริงๆคนกินข้าวตามร้านอาหารส่วนใหญ่คือคนไทยแล้วเราสัมภาษณ์เนี่ยนายกไอสมาคมภัตตาคารแกก็พยายามจะอธิบายว่าเขาก็ทำมาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่ล็อกที่แล้วเนี่ยเขาก็ปรับ ลงทุนโครงสร้างมีเครื่องวัดอุณหภูมิเจลแอลกอฮอล์เขาต้องให้คนนั่ง 25% 50% ซึ่งมันขาดทุนอยู่แล้วการทำระบบการระบายอากาศเขาลงทุนทั้งหมดนี้อยู่แล้วคือรัฐบาลเอาคุณสั่งปัญหามาปนกันคำถามก็คือว่าคุณมีตัวเลขตรงไหนครับที่บอกว่าคนมันไปติดกันในร้านอาหารจนคุณต้องปิดเศรษฐกิจที่มีคนเกี่ยวข้อง10ล้านคนครับครับคือมันไม่สมเหตุสมผลไงมันคนละเรื่องนะผมเห็นด้วยพี่จะชโลจะว่าโลดเลยไม่พูดจบแล้วครับครับครับไม่พอเข้าใจคือสิ่งที่อาจารย์วิโรจน์จะชโลพยายามจะพูดคือว่าตัวของร้านอาหารเนี่ยบางทีเจ้าเล็กเจ้าน้อยเนี่ยการที่คุณไปออกกฎระเบียบเยอะไปหมดเนี่ยยุบยุบยับอ่ะหนึ่งคือเรื่องของการไปขอขั้นตอนไปผ่านมันก็ยากและเราก็เงินทุนเขาไม่มีและเราก็พูดอยู่แล้วว่าเรื่องทั้งหมดจุดต้นตอของปัญหาอยู่ตรงไหนก็คือคุณไม่สามารถจะวัคซีนคุณภาพดีมาฉีดให้คนไทยในจำนวนที่มากๆพร้อมๆกันได้